สวัสดีครับครับอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างครับกับการที่มีทีมงานแล้วก็รุ่นพี่มาแนะแนวให้กับโรงเรียนน้องมินในวันนี้ครับครับทางโรงเรียนก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยได้ให้โอกาสแล้วก็ให้เกียรติมาแนะแนวน้องๆนะครับชั้นม .6 นะครับซึ่งม .6 ก็จะเป็นวัยที่ต้องตัดสินใจแล้วว่าอยากจะศึกษาในคณะไหนนะครับและหนึ่งตัวเลือกสำคัญก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ชั้นนำของนครสวรรค์นะครับและเป็นที่นิยมของเด็กนักเรียนนะครับเป็นความยินดีอย่างยิ่งเลยครับที่ได้มาช่วยกันจัดตรงนี้ครับผมครับผมครับได้รับอะไรหลายๆอย่างก็ดีค่ะก็ได้ความรู้แก่แบบคณะที่แบบยังไม่เคยรู้ว่ามีสอนในมหาวิทยาลัยก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกว่าได้รู้อยากเข้าคณะไหนก็จะมีคนมาแนะแนวแนะนำมีรุ่นพี่ที่รอมีรุ่นพี่มาแนะนำก็ได้รู้จักคณะที่เราอยากเข้าเพิ่มเติมค่ะก็ได้รู้ว่าคณะบางคณะที่แบบว่าไม่มีเราก็รู้ว่ามันมีอะไรประมาณนี้ค่ะได้ค่ะพวกพี่ก็ให้ความรู้พวกหนูมากเลยค่ะก็สนุกดีค่ะก็รู้สึกว่าเราก็ได้ความรู้ที่ครูแล้วก็พวกพี่ๆได้มาแนะนำคณะแต่ละคณะให้น้องๆได้ฟังน้องก็จะได้รู้สาขาเพิ่มมากขึ้นที่น้องๆสนใจก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็แบบได้รู้อะไรเกี่ยวกับมหาลัยราชภัฏเยอะมากเลยแล้วก็ได้ความรู้อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับคณะต่างๆเยอะมากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นะคะก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีแล้วก็น่าเรียนแห่งหนึ่งนะคะอุปกรณ์อะไรก็ทันสมัยเยอะแยะเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะลองเก็บมหาลัยนี้นะคะไว้ในดวงใจด้วยนะโอเคครับขอบคุณน้องวิวมากนะคะ